น่าจะสัมผัสกับองค์ได้เนี่ยพูดถึงก็จะน้ำตาจะไหลแล้วขอแล้วก็ได้อย่างที่เราขอโอ้ท่านให้โชคให้ชีวิตที่ดีขึ้นเนาะเขาจะบอกว่าให้เรียกพ่อแก่กลับบ้านแล้วก็พูดเองว่าเออกูจะกลับบ้านกับมึงกูจะไปอยู่กับมึงบนรถนี่จะมีกลิ่นเคี้ยวหมากเฮ้ยยันถึงบ้านเลยงวดที่ผ่านมาก็ว่าถ้าถูกลูกจะกลับมาไหว้ก็ถูกงวดที่ผ่านมาบนล่างเลยโอ้หลายที่ทุกที่ว่าดังๆไปหมดเลยแต่มาถูกที่นี่ผมก็น่าจะเชื่อนะครับปู่ให้จริงนะผมว่าศรัทธามากพอนึกถึงหน้าท่านท่านก็จะให้เราว่าขอให้ลูกมีโชคนะก็ได้จริงๆค่ะบอกว่าลูกลำบากมากนะคะตอนนี้ท่านก็จะเหมือนมันโดนจิตโดนใจให้เราฮึดขึ้นสู้อีกบูชามา2,500ครับผมทองคำองค์สุดท้ายเราขอพรขออะไรเนี่ยท่านโดนบันดาลให้เราสำเร็จได้ก็เรื่องธุรกิจในการงานนะฮะธุรกิจเราได้อยู่ตลอดหลักหลายล้านประมาณนั้นแหละครับพี่ การศรัทธาของท่านทั้งหลายที่เข้าไปมูเสริมสิริมงคลมีความเคารพศรัทธาในองค์พ่อแก่เงินล้านพระเพชรหลวงกันตีตะโพนเรียกทรัพย์หนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ขอให้ศรัทธาอย่างมีสตินะมีความเชื่อประกอบกับสติปัญญาเป็นที่ตั้งอะไรดีที่คิดว่าดีส่งเสริมกำลังจิตกำลังใจตัวเองทำแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นก็ให้น้อมนำเอาสิ่งดีๆเข้ามาบังเกิดแก่ตัวท่านทั้งหลายแล้วก็ขอให้ท่านดำเนินวิถีด้วยความเป็นมงคลเสริมส่งกำลังบุญกำลังวาสนาตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปมาที่พ่อแก่เงินล้านครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่5อันนี้เขาดูใน TikTok กันแหละพี่แล้วก็เห็นก็มาขอพรขอเรื่องโชคลาภอะไรพี่ปรากฏว่ายังไงก็ได้จริงติดเลยไม่เว้นเลยต่อเนื่องกันเหรอใช่กี่ครั้งละ4น่าจะสัมผัสกับองค์ได้เนี่ยพูดถึงก็จะน้ำตาจะไหลแล้วขอแล้วก็ได้อย่างที่เราขอโอ้ท่านให้โชคให้ชีวิตที่ดีขึ้นเนาะก็ขอโชคขอลาภแล้วก็ขอให้ปกปักรักษามาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครั้งแรกถูกครั้งที่2มาจะเอาโปสเตอร์เนี่ยกลับบ้านพอลูกมาปุ๊บแล้วก็เขาจะบอกว่าให้เรียกพ่อแก่กลับบ้านแล้วก็พูดเองว่าเออกูจะกลับบ้านกับมึงกูจะไปอยู่กับมึงบนรถนี่จะมีกลิ่นเคี้ยวหมากเฮ้ยยันถึงบ้านเลยปกติท่องคาถาไหว้ทุกวันก่อนออกจากบ้านต้องไหว้ทุกวันทำไมท่านถึงให้เราอ่ะน่าจะสงสารแล้วก็เมตตาจากไม่มีไงไม่มีแล้วมาขอท่านก็ให้เรามีกินมีใช้ใครที่อยากจะมูหรือว่าอยากได้โชคได้ลาภคะมาที่วัดนี้ได้ค่ะได้จริงมาจากกรุงเทพครับมาขอพรปู่ว่าขอให้มีโชคลูกอยากกลับมาอีกงวดที่ผ่านมาก็ว่าถ้าถูกลูกจะกลับมาไหว้อีกก็ถูกงวดที่ผ่านมาบนล่างเลยโอ้หลายที่ทุกที่ว่าดังๆไปหมดเลยผมก็น่าจะเชื่อนะครับปู่ให้จริงนะผมว่าเช่าไปให้พวกค้าขายเขาก็ค้าขายดีนะถ้าใครอยากจะมาก็มาวัดจันทร์มาขอปู่ให้จริงแน่นอนแล้วครับคือกัญญารัตน์หนานกุลนะคะน้องแฟนเขาแนะนำมาท่านแนะนำบอกว่าลองไปวัดพ่อแก่นี่สิเขาดีนะศักดิ์สิทธิ์ก็เลยมาค่ะเราขอบอกว่าขอให้มีโชคแล้วก็หน้าที่การงานก็อย่าให้สะดุดก็มีโชคจริงค่ะแต่ไม่ถึงกับรางวัลใหญ่นะคะแค่2ตัวอะไรเงี้ยค่ะศรัทธามากเหมือนกับว่าพอนึกถึงหน้าท่านท่านก็จะให้เราว่าขอให้ลูกมีโชคนะก็ได้จริงค่ะคิดว่าอะไรที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในการขอพรกับพ่อแก่เพราะว่าเรามีจิตศรัทธาเลื่อมใสอยู่ทางนี้บอกว่าลูกลำบากมากนะคะตอนนี้ท่านก็จะเหมือนมันโดนจิตโดนใจให้เราฮึดขึ้นสู้อีกอยากจะให้เพื่อนๆพี่ป้าน้าอาทั้งหลายมากันเยอะๆค่ะมาช่วยกันทำบุญแล้วก็ช่วยกันสร้างพ่อแก่ผมชื่อวุฒินะครับมาจากกรุงเทพครับผมเห็นเพื่อนๆเขาเล่ากันว่าที่เนี่ยเขามีความศักดิ์สิทธิ์เขามาขอพรแล้วเขาได้เราก็เลยอยากจะมาลองดูตั้งใจว่าจะมากราบเฉยๆแล้วจะมาขอพรเฉยๆก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเช่าวัตถุมงคลที่ราคาสูงที่สุดอะแต่ว่าพี่น้องก็บอกว่าเป็นองค์สุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจว่าเออถ้าเรามารอบหน้าคงไม่เจอแล้วบูชามา 2,500 ครับผมทองคำองค์สุดท้ายก็คือว่าช่วยร่วมสร้างบุญกับทางวัดด้วยครับผมว่าในความศรัทธาเนี่ยผมว่าปู่ท่านศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าผมมาที่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันสบายใจแล้วก็เราขอพรขออะไรเนี่ยท่านโดนบันดาลให้เราสำเร็จได้ก็เรื่องธุรกิจในการงานนะฮะธุรกิจเราได้อยู่ตลอดหลักหลายล้านประมาณนั้นแหละครับพี่เรียนเชิญถ้าท่านใดศรัทธาพ่อแก่อยู่แล้วก็เชิญชวนให้มากราบไหว้ท่านน่ะว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มาขอพรเราอาจจะได้กลับไปมากกว่าที่เราขอที่สำไปลองมาตีตะโพนดูครับเผื่อจะได้สำเร็จอย่างที่เขาล่ำลือกันขอถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวบรรดาศิษยานุศิษย์และก็ผู้มีความเคารพศรัทธาในองค์พ่อแก่เงินล้านพระเพชรหลวงกันตีตะโพนเรียกทรัพย์หนึ่งเดียวในประเทศไทยลูกหลานพ่อแก่ทุกคนทุกท่านได้มาร่วมมหาพิธีมงคลมหาพุทธาเทวาพิเศษนะสมโภชวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกพ่อแก่เงินล้านรุ่นแรกก็พิธีเททองหล่อองค์พ่อแก่องค์ใหญ่สรีระส่วนเศียรตั้งแต่หัวไหล่ไปจรดถึงยอดเศียรนะมีความสูง7.66 เมตรด้วยถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลูกหลานทุกคนทุกท่านที่มีความเลื่อมใสมีใจศรัทธาได้มาร่วมพิธีอันเป็นมหามงคลในวาระโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้สำหรับงานก็จะมีตั้งแต่วันที่11 12 13 มิถุนายนในวันที่11 12ก็13มากราบขอพรปิดทอง
ขอพรองค์พ่อแก่แล้วก็มากราบขอพรองค์หลวงพ่อขาวที่วัดจันทร์ก็สำหรับพิธีพุทธาภิเษกก็จะจัดขึ้นในวันที่13ทุกวันนี้ก็ยังเปิดให้บรรดาศิษยานุศิษย์ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพทองแท่งตามกำลังศรัทธาก็ฝากเอาไว้ทุกคนทุกท่าน